ในชุดพันธสีมาในเรื่องแหล่งรุ่งเรือง7ลุ่มน้ำซึ่งถือว่านะครับชุดนี้นะครับก็เป็นชุดนะครับที่ได้แรงบันดาลใจนะครับมาจากใบเสมาพันปีที่เป็นโบราณสถานขึ้นชื่อนะครับของจังหวัดอำนาจเจริญนั่นเองครับและนี่นะครับจังหวัดอำนาจเจริญสุรนุนเทศคำเนาบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬคือชุดเทวดาผู้ปกปักรักษามนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งมวลแรงบันดาลใจมาจากสถานที่สำคัญในบึงกาฬค่ะวัดเจดียาคีรีวิหารหรือวัดหลวงพ่อพระซึ่งเป็นสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นเมืองบางบทมีพญานาคและเทวดาอาศัยอยู่ค่ะสีขาวแห่งความบริสุทธิ์ประดุจผู้ทรงจิตที่เมตตาต่อมนุษย์และจังหวัดบุรีรัมย์ อติชาติ วิสุทธิวัฒน์ บุรีรัมย์และจังหวัดบุรีรัมย์มาในชุดจินตามายาแห่งวัดนำรุงเครื่องแต่งกายนี้นะครับออกแบบโดยได้รับแรงบันดาลใจจากจินตภาพของความยิ่งใหญ่แห่งเทวสถานที่มีอายุกว่า600ปีที่ตั้งเป็นตระหง่านนะครับบนยอดเขาภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วงามพยงรุ่งนะครับรวมถึงเครื่องหมายแห่งความยิ่งใหญ่รุ่งโรจน์ของมหาเทวบุรุษผู้ทรงนามศิวะมหาเทพร้อยความอุดมสมบูรณ์ของเครื่องแต่งกายให้กับบุรุษผู้สงสัยจังหวัดฉะเชิงเทราสุภเดชอัศวภพฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราสวมชุดบารมีพุทธโสธรแรงบันดาลใจจากวัดหลวงพ่อโสธรที่มีความศรัทธาและเป็นสถานที่ทางศาสนาที่ผู้คนนับถืออย่างมากมายชุดจึงมีสีขาวแทนความบริสุทธิ์เปรียบเสมือนความหวังความสุขรักขาวสะอาดปราศจากมลทินและวัดหลวงพ่อโสธรยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่โด่งดังอย่างมากจากจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชัยนาท
ชัยชนะกินนอนแรงบันดาลใจจากกินนอนเป็นสัตว์ตัวผู้ในป่าหิมพานต์ร่างกายท่อนบนเป็นมนุษย์ท่อนล่างเป็นนกมีปีกบินได้อย่างเช่นเมืองชัยนาทที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งนกที่โด่งดังและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดซึ่งเราจึงได้นำเอาชุดนี้นะครับเป็นการถ่ายทอดความงดงามได้ออกมาเป็นชุดประจำจังหวัดให้ประจักษ์สู่สายตาจังหวัดชัยภูมิชุดนี้สีสันสดใสด้วยชุดกระทู้ชาลีสีชัยภูมินะคะมีแรงกระดาษใจมาจากต้นกระทู้ค่ะผู้สถารังสรรค์ขึ้นโดยใช้ผู้พันด้วยกระดาษสีมาประดิษฐ์ด้วยลวดว่านะคะต้นไม้ประจำจักรวาลดินแดนที่มนุษย์อาศัยอยู่ตามคติไตรภูมิค่ะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนนะคะเรื่องราวแห่งความเชื่อของชาวอีสานสำคัญต่อการสืบสานงานศิลปะค่ะจากจังหวัดจันทบุรีธนพิพัฒน์ส่งมีสันจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีมาในชื่อชุดมหาราชชาตินักรบซึ่งชุดนี้นะครับได้แรงบันดาลใจจากพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งถือได้ว่าเป็นบุรุษผู้นำชาติกลับสู่เอกราชอีกครั้งและในวันนี้นะครับตัวแทนของจังหวัดจันทบุรีก็ได้นำชุดนี้มาโชว์นะครับให้คนทั้งประเทศได้เห็นกับชุดมหาราชชาตินักรบจังหวัดเชียงใหม่มีใครดูเท่านั้นนะคะพิพัฒน์ณพงศ์โพธิสารเชียงใหม่ดิฉันจะขอให้คุณพี่ก่อนแต่ทั้งหมดเชียงใหม่ทำงานชื่อชุดนักตรากาวิลักษ์ค่ะมาจากพระเจ้าจังหวัดเชียงใหม่พระองค์แรกคือแห่งราชวงศ์ที่จัดนะคะเป็นกษัตริย์ท่านนักรบที่เรืองอำนาจค่ะขยายขอบเขตแผ่นแผ่นดินล้านนาออกไปกว้างใหญ่ไพศาลนะคะกอบผู้เอกราชออกจากพม่าเข้าเป็นประเทศชาติแห่งสยามนะคะการถือเงาในเอกลักษณ์พระบรมเดชานุภาพของเจ้าดาวท่านชายกอบผู้เอกราชภาพจากพม่านั่นเองค่ะจังหวัดเชียงรายซึ่งชุดนี้นะครับได้แรงบันดาลใจนะครับจากการไหว้สาแม่ฟ้าหลวงนะครับในปีพุทธศักราช2519ที่มีการแสดงละครประกอบแสงสีเสียงนะครับเรื่องขุนหลวงที่โกนาคะกับเรื่องแสงจัดขึ้นณไร่แม่ฟ้าหลวงบ้านป่าหิวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนั่นเองครับนั่นเป็นเรื่องราวของชาวเผ่ารั้วนะครับหรือว่าเผ่าละวาซึ่งนะครับไม่ค่อยมีผู้รู้จักนะครับแค่หลายหมื่นชาวเผ่าอื่นและในวันนี้นะครับเราได้ยินข่าวดีนะครับเดชพันธ์ชุมพร
จังหวัดชุมพรมาในชุดชุมพรซึ่งได้รับแรงบันดาลใจนะครับมาจากการรวมกำลังเนื่องจากในสมัยก่อนชุมพรเป็นเมืองหน้าหลักของปากใต้รวมถึงนะครับเป็นกองทัพนะครับที่จะตั้งค่ายอยู่ที่เมืองชุมพรและนอกจากนี้นะครับเขายังได้ถือเอานะครับชุดกำลังจังหวัดนั้นเป็นชุดในเรื่องของการเก็บกระแบและปลูกกระแบซึ่งถือว่านะครับจังหวัดชุมพรนั้นเป็นสุดยอดของกระแบไทยครับขอด้วยทั้งหมด90ค่ะสุพนัสเดชเทพกาลสินโอ้โหมาดูเจ๊โกงังแพวังกาลสินค่ะนะคะจากเสียงแห่งวัฒนธรรมอีสานท้องฟ้าแดดสิงห์ยังโปงลังเครื่องดนตรีที่สำคัญสัญลักษณ์แห่งกาฬสินธุ์นะคะดังกล่าวไว้ว่าเมื่อฟ้าแดดสิงห์ยังโปงลังเรื่องน้ำต้นไม้ที่เรียกว่ากรอบรอจะโตจะจับลูกในทางสารเสียงไทยร้องนะคะที่เป็นพลังของวัฒนธรรมอีสานได้อย่างลงตัวนะคะเอาใส่ข้าวไข่แควาของกาฬสินธุ์ด้วยต่อมาด้วยจังหวัดกำแพงเพชรค่ะตัวกำแพงเพชรมาในชื่อว่าอิสระเทวราชซึ่งถือว่าในชุดนี้เป็นแรงบันดาลใจจากรูปปั้นสำริดสมัยธารวาลีตอนปลายนะครับถึงสุโขทัยตอนต้นคือรูปปั้นนะครับพระสุอิสระนะครับเป็นสิ่งที่เคารพสักการะนะครับของผู้คนเมืองกำแพงเพชรเองครับชุดว่าบนไทยในเรื่องดอกคูณเสียงแขกซึ่งแรงบันดาลใจนะครับมาจากการสร้างชื่อเสียงที่ดังประมือไกลไปทั่วโลกนะครับนั่นก็คือนักมวยนะครับซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็นวีรบุรุษแห่งสยามรวมถึงนะครับยังได้นะครับเสนอถึงความเป็นไทยรวมถึงมีใจที่ดีมุ่งมั่นรักในภูมิลำเนานะครับและนอกจากนี้นะครับยังสามารถที่จะโชว์ทักษะของมวยไทยและคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้เลยครับต่อมาด้วยจังหวัดกระบี่ค่ะเอกวิทย์ทองขาวกระบี่ไข่มุกอันดามันสวรรค์แห่งท้องทะเลจะมีแรงบันดาลใจจากไข่มุกอันดามันกระบี่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองทะเลแห่งอันดามันที่มีท้องทะเลที่สวยงามอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรนะคะได้หยิบยกมุกอันดามันของจังหวัดกระบี่มาเพิ่มมูลค่าในการประชุมประจำจังหวัดได้ข่าวว่าชุดนี้หนักมากๆ
นรงชัยพิมพ์งามลำปางและจังหวัดลำปางนะครับมาในชื่อชุดที่ว่านุ่มงงแบบโบราณเราขานประเพณีมีวัฒนธรรมล้ำค่าซึ่งชุดนี้นะครับก็ได้สะท้อนถึงนะครับวัฒนธรรมในการแต่งกายรวมถึงเครื่องนุ่งห่มแบบโบราณนะครับที่ตัวแทนจังหวัดลำปางนั้นได้นำมาให้ท่านได้ดูชมเดี๋ยววันนี้นั่นเองครับจังหวัดลำพูนดิลีลำพูนภูมิใจไทยสวมผ้าไทยโบราณสืบสานวัฒนธรรมถิ่นให้เห็นถึงว่าชาวลำพูนเป็นชาวเหนือที่มีความเรียบง่ายและมีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองค่ะจังหวัดเลยซึ่งตัวแทนจังหวัดเลยนะครับมาในชื่อชุดว่าศิลปะแห่งแผ่พันธุ์สารการผีศิลปินสยามซึ่งในชุดนี้นะครับก็ได้โชว์ถึงวัฒนธรรมรวมถึงอัตลักษณ์ของภาคไทยนะครับหรือว่าภาคไทยของภาคอีสานที่วันนี้ครับตัวแทนของจังหวัดเลยนะครับก็ได้นำมาสวมใส่ให้ทุกท่านนะครับได้มารู้จักกับของชื่อของจังหวัดเลยครับจังหวัดลพบุรีลบุรีทุกทีขอโทษนะคะขออนุญาตพูดยาวนิดหนึ่งคุณลุงโมกินออกมาหน่อยนะคะซึ่งก่อนลบุรีจะเป็นป่าบงนะคะลงอยู่ในน้ำมันจะอยู่กับผู้คนค่ะดังนั้นช่วงนี้มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลกนะคะคุณจะได้เดินนะคะนะคะผู้จังหวัดแม่ฮ่องสอนแนวสอนนะครับมาในชื่อชุดว่ามหาศรัทธาแห่งกิงกะลาครับซึ่งแรงกระดานใจนะครับมาจากกิงกะลาหรือว่านะครับเป็นภาษาไทยใหญ่ชาวบ้านเรียกกิงกะลาครับหมายถึงกิงนอนหรือกิงกะลีซึ่งเป็นสัตว์ป่าหิมพานต์นะครับตัวเป็นคนแต่มีปีกอย่างนกนะครับและมีความเชื่อว่าในสมัยพุทธกาลนะครับหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากการไปจำพรรษานะครับกิงกะลานี้นะครับก็จะได้นะครับมาไล่รำนะครับซึ่งถือว่าเป็นการแสดงนะครับในเทศกาลงานบุญต่างๆนั่นเองครับต่อไปมหาสารคามค่ะมหาสารคามศักดิ์สิทธิ์จังหวัดศรีนครินทร์เมืองมหาสารคามเป็นเมืองแห่งโบราณคดีที่สำคัญได้ยาวนานมาหลายร้อยปีเพราะได้พบหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้รับอิทธิพลทางพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยชวาราวดีเช่นเมืองรัตนอุทัยและเมืองจำปาศรีดินแดนแห่งอารยธรรมตำนานเมืองแห่งศักดิ์สิทธิ์มหาสารคามจังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหารนะครับมาในชื่อชุดว่าสุภาพบุรุษรุ่นสองฝั่งเชื่อมโยงอินโดจีนนะครับซึ่งแรงบันดาลใจจากนะครับหนึ่งในชุดนี้นะครับเป็นข้อหนึ่งของขบวนจังหวัดมุกดาหารนะครับที่ว่านะครับขอแก้วสูงเสร็จฟ้าผู้ผาเพื่อแก่งกระเบาแปดเผ่าชนวิทเมืองหรือเรื่องมหาหวานกองโบราณนันเดอร์ขิมกันเลิศลำพญาสการตาชายโขงเชื่อมโยงอินโดจีนครับโดยจะได้แรงบันดาลใจจากเครื่องชมกรออกทำสงครามประสานกับความเป็นนักรบได้ถึงความแข็งแกร่งและชายชาติรบจากการออกแบบของธนากรพันการแดนดีไซเนอร์ชื่อดังด้านอนุรักษ์ความเป็นไทยประยุกต์ค่ะจังหวัดนครปฐมจังหวัดนครปฐมนะครับในชุดอารยมันตาเทวาทวารวดีชุดนี้นะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากอารยธรรมนะครับทวารวดีอาณาจักรโบราณรุ่มแม่น้ำท่าจีนซึ่งคนพบหลักฐานสำคัญนะครับว่าศูนย์การพบอาณาจักรนะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐมรวมทั้งนี้นะครับยังพบหลักฐานทางโบราณคดีมากมายนะครับที่สำคัญที่สุดคือธรรมจักรศิลาเป็นศิลปะพาราวันพาราวันนะครับอายุยาวพุทธศักราช22-23นะครับจังหวัดนครสวรรค์
พิชยะพุทธเจนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์มาด้วยชุดจักรพรรดิมังกรแห่งเมืองนครสวรรค์ซึ่งมังกรเป็นสัตว์ในจินตนาการและที่เคารพนับถือของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดนครสวรรค์ชุดนี้เปรียบเสมือนชุดที่บ่งบอกถึงความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์ที่อุดมสมบูรณ์และยิ่งใหญ่และที่โดดเด่นคือนครสวรรค์มีเทศกาลตรุษจีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยการแห่มังกรเพื่อเคารพสักการะพระเจ้าปากน้ำโขงวินวัฒน์ วรรณเปรมมีดา นครศรีธรรมราชครับและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมาในชื่อชุดว่านครพนมงานสง่าแห่งพระราชาผู้ทรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมาในชุดนะครับมาจากพระนามของพระสายผู้ครองนครในอดีตทรงมีพระนามว่าพระเจ้าศรีธรรมาสมราชมีความหมายว่านครอันเป็นแห่งสง่าแห่งพระราชาผู้ทรงธรรมหรือเบิกแห่งพุทธธรรมนะครับของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์กลางอาณาจักรศรีวิชัยเมื่อครั้งอดีตกาลครับจากกาตีมานันทพงษ์ไทยตรงน้าเราด้วยกันได้ก็คือไทยจีนและมาเลเซียครับน้องบัวชมพูผู้ผาตาตาสว่างน้องบัวชมพูเป็นควายป่าที่ถูกนำมาเลี้ยงนะคะควายป่าที่ถูกนำมาเลี้ยงตั้งแต่สมัยหลายพันปีจนกลายเป็นควายบ้านลำตัวมีขนาดใหญ่แสดงความกำยำและว่องไวมีความเด่นสง่าเหนือกว่าใครเพราะมีเจ็ดเสียนหลับตัวเดียวหรือได้ว่าเป็นตระกูลพญานาคที่สูงสายพันธุ์มาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเป็นวังใต้ชิดพระพุทธองค์และพระพุทธศาสนาจนอาจถือว่าเป็นต้นตระกูลแห่งพญานาคทั้งปวงจังหวัดนนทบุรีThank you.
นนทบุรีครับผมมาอย่างเช่นนี้นะคะที่ทำเป็นทองสุดงามนะคะได้แรงบันดาลใจมาจากความดุสกุลของน้ำและพื้นแผ่นดินจังหวัดชลบุรีน้ำคือเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตในเรื่องของเกษตรกรรมและเป็นเรื่องผลนะคะที่ล้อมจังหวัดชลบุรีค่ะทำให้เกิดที่ทั้งปั้นเครื่องทั้งปั้นดินเผาที่มีความประดับทั่วโลกว่าเครื่องปั้นดินเผาของชาวเกาะเกร็ดชลบุรีนั้นงดงามที่นั่นและสืบทอดจากรุ่นต่อรุ่นจนถึงปัจจุบันปฐุมธานีข้าวดอกปฐุมธานีมาในชื่อชุดล่าปฐุมบาสาวโรสหรือว่าดอกบัวนะครับซึ่งเมืองปฐุมธานีนั้นนะครับว่าแต่ละวัตถุมงคลแห่งดอกบัวจึงได้นำเอาแนวคิดนะครับรวมถึงความเชื่อนะครับที่ยึดเอาดอกบัวรวมถึงพุทธศาสนามาเป็นตัวแสดงความคิดต่างๆเมื่อดอกบัวชูดอกพ้นจากผิวน้ำขึ้นมารับแสงสว่างนั้นนะครับก็เหมือนกับผู้ที่หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเปรียบดังผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานครับชุดนักพรานกบัดพดโพธิซึ่งถือว่าเป็นโมแห่งท้องทะเลและภูเขาที่แก่แห่งอารยธรรมรวมถึงวัฒนธรรมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทั้งไทยจีนมุสลิมและชาวเลตื่นตาตื่นใจกับธรรมชาติท้องทะเลสีขาวลมใต้น้ำอันแสนวิจิตรภูเขาและภูผาแปลกตาหมู่เกาะร้อยใหญ่เรียงรายในทะเลอันดามันรวมถึงนะครับได้สะท้อนถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของผู้คนซึ่งวันนี้ก็ได้นำเราแนวความคิดต่างๆนี้มาในชุดของจังหวัดพังงาครับมาสวยมากต่อมาด้วยจังหวัดพัทลุงศิรวิทย์อินกันพัทลุงจังหวัดพัทลุงมาในชุดคุณศรีสัทธาตำนานศาสตร์ของการทำมโนราคุณศรีสัทธาปรมาจารย์ให้หมอครูโนราณบ้านท่าแขกศิลปะเมืองใต้แสนล้ำค่าที่ได้ศึกษาจนาของประชาชนคนพัทลุงลุงเลยค่ะชุดลามโนราแต่ภาพได้เป็นความมโนราและชุดนี้มีความล้ำค่าอย่างไรคะต่อมาด้วยจังหวัดพะเยา
รวดไว้ว่าพยาวจังหวัดพยาวนะครับมาในชุดพยาแคว้นพยาวซึ่งจำลองมาจากนะครับชุดของพยาคำเมืองทรงเป็นกษัตริย์ลำดับที่12ของแคว้นพยาวสวมใส่เครื่องทรงแบบกษัตริย์ดวงตาสีขาวเงินเปรียบเหมือนแม่น้ำอินเครื่องประดับปีลายทองนะครับเป็นการแสดงออกถึงความงดงามเรืองรองนะครับของเมืองพะเยานั่นเองครับจังหวัดเพชรบูรณ์ชุดเทพอาภัสศิลปะปัญญาซึ่งแรงบันดาลใจนะครับมาจากศิลปะลายรถน้ำรูปวานดานะครับโดยนำเอาโครงสร้างของศิลาภรณ์และพัฒนาภรณ์นะครับที่เน้นสีทองและสีดำเป็นหลักนะครับของลายรถน้ำซึ่งลายรถน้ำนะครับก็เป็นหนึ่งในงานของคุณช่างเบอร์เพชรจัดเป็นงานช่างศิลป์ประเภทหนึ่งนะครับซึ่งแรงบันดาลใจได้เข้ามาจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับที่เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่มายาวนานเป็นจังหวัดแห่งมหากษัตริย์มหาบุรุษอันยิ่งใหญ่เกรียงไกรเสด็จพระราชสมภพรวมถึงแรงบันดาลใจครับจึงได้มาจากเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาเพื่อเทิดทูนน้อมรำลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของพระนเรศวรมหาราชพระนครศรีอยุธยาแรงบันดาลใจสำหรับชุดนี้ชุดกระชากท่าทางดีมาจากแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อยู่ปางช้างแต่เนียนหรือวังช้างแต่
เด่นค้ามาตกแต่งช่วงพรและไหลจังหวัดแพร่สุขเมืองปู่แพร่จังหวัดแพร่มาในชื่อชุดนายกพันดีเทวะสีเรียงแพร่แสดงถึงเทวาพญาสีและผู้สง่างามหน้าเก่งขามผู้ลุ่มใสใจพระพุทธศาสนาผู้ปกป้องรักษาเทวสถานพระบรมศาลีริกธาตุองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งเวียงโกสัยอันได้แก่พระธาตุช่อแห่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวแพร่พี่แกรักคุณนนท์มากหัวแกเริ่มดูเดือดขึ้นแล้วริสโซ่ทั้งสี่โดยใช้ห้องทะเลนะคะสำหรับชุดนี้จะเห็นสีโกลบอลท่าบวกกับความงดงามของทะเลภูเก็ตค่ะมาในชุดตะเพียนใบลานสังด้วยใจในเรื่องรักและพลังใจนะครับมาจากเรื่องราวของการอันศีลคือสมบัติแห่งอันทรงคุณค่าของผู้หญิงไทยโดยชนีนะครับได้มีการนะครับนำเอาปลาตะเพียนใบลานงานประดิษฐ์ที่มีอยู่และอักขุนยาแห่งชาติพัฒนาจังหวัดราชบุรีนะครับมาสะท้อนถึงสัญลักษณ์แห่งความเรียบง่ายความอุดมสมบูรณ์ของผู้หญิงชีวิตพ่อแม่ย้อนของจังหวัดราชบุรีครับชุดชาตรีศรีวิชัยซึ่งชุดนี้นะครับได้รับแรงบันดาลใจจากการเล่นพื้นเมืองจังหวัดระนองที่มีชื่อว่านิเกปาซึ่งส่วนใหญ่นะครับนิเกปาจะหยิบยกเอาวรรณคดีเรื่องต่างๆมาสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปและวรรณคดีนะครับที่นิยมนำมาแสดงนิเกปามากที่สุดนั่นคือวรรณคดีเรื่องพี่เหงานั่นเองครับเข้าเชื้อเข้ามาตามโรงงานมากโผล่ไม่โผล่
เงินมะเขาร้อยล้านย่าที่สุกปลาดีดังนั้นก็มีคำพูดน้ำใหญ่นะคะจากวัดขนอมค่ะในแต่สมัยรัชกาลที่ห้านะคะผู้เรียนเริ่มแจกสมัครตัวหนังนะคะนักตุ๋นหลวงปู่กรอบเป็นประธานวัฒนธรรมที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นงานแสดงที่สูงที่แสดงถึงการรวมศิลปะที่ทรงคุณค่าหลายแขนงนั่นเองค่ะจังหวัดระยองก็ได้ผ่านเข้าไปได้ยอมผ่านในชุดวันการีดัมเบอร์งานวิกฤตภาคไทยชุดนี้นะครับได้แรงบันดาลใจนะครับจากบางช่วงบางตอนมาจากวรรณกรรมที่เรื่องชื่อของท่านสิบวันผู้ตัวมีสามแผ่นดินในการแนวเรื่องพระอภัยมณีซึ่งชุดไทยสามคนนี้นะครับประกอบด้วยสูตรสามคนผ้าไหมไทยสีเทาเสื้อเชิ้ตระบายลูกไม้จากฝรั่งเศสนะครับซึ่งถือว่าเป็นชุดที่ผสมผสานอารยธรรมนะครับกับภาคไทยร้อยเอ็ดนักกรมหาวงตรีร้อยเอ็ดมาในชุดพยาพายปัดใจแดดเด็ดช้างเผือกประจำเมืองของด้วยสะดอดช้างเผือกจัดเป็นของคนสำหรับพระมหากษัตริย์แห่งเดนสิงห์ทีชาวร้อยเอ็ดได้ถือเป็นบุญเวรเป็นงานบุญใหญ่ของจังหวัดชุดพยาพายกระจายนาเกศยึดถือความแข็งแกร่งวัฒนธรรมงดงามและอัตลักษณ์ของชาวร้อยเอ็ดมาในชุดวิจิตรงามนาประสาทสุรกรพงศ์แรงบันดาลใจจากพระศูนย์อารักขาศาสนสถานที่สำคัญต่างๆที่นิยมสลักรูปพระศูนย์หรือได้เรียกว่าหน้าตลาดนี้นะครับไว้ตามประตูต่างๆหรือฐานพระพุทธรูปโดยมีความเชื่อว่าพระศูนย์นี้จะคอยนะครับปกปักรักษาทำรูปประตูศาสนวัตถุนะครับไม่ให้ได้รับความเสียหายได้เองครับรัตนภูมินิตสมุทรสาครสถาน
บไหว้ซึ่งใครเป็นผู้ประธานนายช้างเรือพระที่นั่งสมัยพุทธศักราช2247ประดับด้วยลวดลายที่สวยงามสวยเรื่องแต่งกายเสื้อและกางเกงมีการ mix and match กันอย่างลงตัวตามสไตล์ที่ใครก็ภาคภูมิใจของชาวสมุทรสาครทุกคนค่ะจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามมาในชุดพุทธานุภาพได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระรามประจำจังหวัดสมุทรสงครามที่เป็นรูปกองลอยน้ำเดินขึ้นไปเป็นพญาพุทธกลางปีมีอยู่เป็นเสมือนพญาพุทธกลางปีปกปักรักษาแม่น้ำแม่กลองซึ่งถือว่าเป็นแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดสมุทรสงครามนั่นเองครับปีชาเลิศสตูนจังหวัดสตูลมาในชุดรัศมีเทวาได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระประจักษ์จังหวัดสตูลซึ่งถือว่าเป็นรูปของพระสมุทรเทวาเทวาผู้ปกป้องผืนทะเลคอยทุกรักษาให้ทะเลสวยงามอยู่เสมอมีรัศมีเรือนแก้วงดงามราวรัศมีแสงแห่งดวงอาทิตย์ไก่สองราชสีสัญลักษณ์บนสีไก่สองราชสีเป็นตำนานตามคติความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ซึ่งเป็นสัตว์ป่าหิมพานต์ที่ยิ่งใหญ่และเป็นจ่าฝูงนอกจากนี้ไก่สองราชสียังสอดคล้องกับชื่อพระเจ้าไก่สองสรณาผู้ทรงสร้างเมืองสิงห์บุรีจึงได้มีการสร้างรูปปั้นไก่สองราชสีหล่อด้วยทองคำโปร่งดำ
ตั้งประดิษฐานอยู่บนแท่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสิงห์บุรีมรดกทางการศึกษาคือภาษาพ่อขุนรามซึ่งมีจุดกำเนิดที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีแสดงศิลปะแข็งแกร่งแห่งชายชาตินักรบผสมผ้าไทยสีฟ้าน้ำทะเลซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุรินทร์Thank you.
ีลิงบูลเลอร์ตอนจังหวัดตาบันในชื่อชุดงานวิจิตรหลากชาติพันธุ์ซึ่งถือว่าจังหวัดตานะครับเป็นจังหวัดที่มีภูมิประเทศติดกับประเทศเพื่อนบ้านนั่นคือประเทศพม่านั่นเองครับจึงมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันบวกกับภูมิประเทศนะครับเป็นภูเขาสลับซับซ้อนรวมคนไทยหลากหลายชาติพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นพันแล้วบงกระเดียนะครับภูเดินชุดประจำจังหวัดชุดนี้จึงถือว่าเป็นชุดที่รวบรวมชาติพันธุ์ต่างๆเอาไว้ด้วยกันครับชุดพระเก้าห้าพระองค์ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากไก่ชนทางจังหวัดตราดได้มีการส่งเสริมให้เลี้ยงไก่ชนเพื่อเป็นรายได้แก่ชุมชนอีกทั้งนั้นไก่ชนยังมีความสัมพันธ์ทางด้านประวัติศาสตร์ของไทยในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและก็กล่าวคือไก่ชนของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ท้าตีกับไก่ชนของพระมหาอุปราชาแห่งกรุงวงศาวดีจนได้ชัยชนะในครั้งนั้นจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอุทัยธานี
ชื่อมใจทวงอุทัยธานีเทวาจันดาราวัดจันดาราเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายหรือในชื่อวัดท่าสุขซึ่งเป็นวัดที่รู้จักกันอย่างมากเป็นวัดที่สวยงามตั้งอยู่ในจังหวัดอุทัยธานีภายในวัดตกแต่งด้วยกระจกพระนามราวใหญ่เพชรทับประสาททองซึ่งมีรูปแบบคล้ายกับทางยอดประสาทซ้อนกันหลายยอดจึงเป็นที่มาของชุดนี้ค่ะจังหวัดอุตรดิตถ์ปฏิบัติข้องเกี่ยวกับอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์มาในชื่อชุดสืบสานงานศิลป์แผ่นดินสยามความงามแห่งอาภรณ์ซึ่งถือว่าชุดนี้นะครับตัวแทนของจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับก็ได้นำเอาเครื่องแต่งกายซึ่งถือว่าเป็นการแต่งกายแบบไทยโบราณดีมากมากนะครับได้มารับชมและเห็นกับความงามแห่งอาภรณ์ของแผ่นดินสยามจังหวัดยะลาจะมีออกแบบให้ดูสมัยใหม่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยการออกแบบโดยเสื้อเป็นเสื้อคลุมมีฮู้ดเป็นแบบแบบเช่นเป็นเองเป็นขาสั้นทันสมัยเสื้อผ้าชนิดแต่เป็นเพื่อผ้าป่าเองซึ่งเป็นผ้าพื้นเมืองของภาคใต้ทั้งหมดจังหวัดยะโสธรชื่อชุดว่าท้าผาแดงแห่งยศสุพรพิทยาคตรโดยร่างไฝ่โก้แรงบันดาลใจในการทำชุดนี้เกิดมาจากความฝ่ายของไอคอนเกมเจ้าของห้องเสื้อเดอร์เชียงคอลเลคชั่นซึ่งถือได้ว่านะครับเขาได้ฝันเห็นพญานะครับขันทักยักษ์ที่สีทองสวยงามอ้าปากกว้างแล้วคล้ายนะครับเทวรูปซึ่งออกมานะครับในวันนี้เขาก็ได้นำเอาเสน่ห์นะครับรวมถึงบทเสน่ห์ของจังหวัดยะโสธรมารังสรรค์ในชุดนี้
่อนที่เราจะประกาศรางวัลกันนะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านดร.สุรัตน์ จงดาอาจารย์วิทยาลัยนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมนะครับให้เกียรติเป็นผู้มอบสัญชาติรางวัลและเงินรางวัลนะครับรวมถึงผมขอเชิญคุณชลพิมาราฉันทปักมิสโฟเดลชายแดนสองปัทโขและคุณวินาศรีจันทุนวงนางสาวไทยประจำปี2558ครับเป็นผู้เชิญรางวัลนั่นเองนะคะรางวัลแรกของเราในค่ำคืนนี้นะครับเราจะมาประกาศรางวัลชุดประจำจังหวัดยอดเยี่ยมรองอันดับที่2ครับหรือนาทีแห่งความตื่นเต้นแล้วก็เราจะได้มารู้ผลไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับผู้ชมที่รับชมทางนี้รวมถึงทาง Facebook Fanpage Mr. Supernatural Thailand นั่นเองครับและเราจะมาเริ่มการประกาศรางวัลชุดประจำจังหวัดยอดเยี่ยมรองชนะเลิศอันดับที่2จะได้รับสัญชาติรางวัลเงินสดมูลค่า 5,000 บาทและของรางวัลนะครับรวมมูลค่ากว่า 400,000 บาทครับและรางวัลชุดประจำจังหวัดยอดเยี่ยมรองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่จังหวัดจังหวัดอะไรครับกองเชียร์อยู่ไหนจังหวัดอะไรดีจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะขอแสดงความยินดีนะครับกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนรองชนะเลิศอันดับที่2ชุดประจำจังหวัดยอดเยี่ยมครับน้องเป็นนักเรียนวันชุมรอดค่ะซึ่งรางวัลนะครับของรองชนะเลิศอันดับที่2ชุดจังหวัดยอดเยี่ยมนะครับจะได้รับสัญชาติโลกรางวัลรวมทั้งนะครับเงินสดมูลค่า 5,000 บาทนะครับและขอรางวัลรวมกว่า 400,000 บาทครับน้องอีนางสาวไทยที่ข้าเอาไปให้เองนะคะระวังนะคุณระวังนะลูกโอเคเดี๋ยวเชิญน้องอีรวมถึงนะครับสำหรับทุกท่านที่อยู่ด้านบริเวณถ่ายภาพร่วมกับผู้ได้รับตำแหน่งนะครับไม่รู้ว่าน้องอีจะมาด้วยไหมนะฉันจะเอาโบมาด้วยเป็นโบภาษาไทยเหมือนกันนะครับไปครับขอเสียงปรบมือแรงๆต่อไปนะครับเราจะมาประกาศรางวัลชุดประจำจังหวัดยอดเยี่ยมรองชนะเลิศอันดับที่1ซึ่งได้แก่จังหวัดจังหวัดอะไรนี่ครับแอบมีได้ยินด้วยและจังหวัดที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่จังหวัดสุรินทร์รองนะครับอันดับที่1ครับจะได้รับสัญชาติโลกรางวัลนะครับเงินสดมูลค่า 7,000 บาทและของรางวัลนะครับรวมกว่า 400,000 บาทครับคนด้วยว่าจะทำให้การทำงานของเรานั้นถูกโปรดภูมิใจมากแค่ไหนนะครับและขอเสียงปรบมือแรงๆนะครับให้กับสุรินทร์ครับได้แก่จังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะขอเ
ยนะครับเพื่อรับรองเลยนะครับน้องคือชุดจังหวัดยอดเยี่ยมนะครับจะได้รับสารสมัยรางวัลนะครับเงินสดมูลค่า 10,000 บาทและของรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทครับและตอนนี้ขอเรียนเชิญน้องๆนะครับรองชนะเลิศอันดับที่1และรองชนะเลิศอันดับที่2ถ่ายภาพร่วมกันนะครับผู้ได้รับตำแหน่งชุดจังหวัดยอดเยี่ยมและคุณอี้ที่ราชินีจันทร์ผู้วงการสาวไทยปี2558เป็นสูงครับ